ไปดูที่ลำปางผู้ชายคนนี้จอดรถในที่ห้ามจอดตำรวจเขาก็มาล็อกล้อปรากฏว่าไม่พอใจท้าทายตำรวจบอกถอดชุดตำรวจแล้วมาต่อยกันตัวต่อตัวซิตำรวจล็อกมีกุญแจมือล็อกข้อมือด้วยก็มองว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะไปเรียกใครมาก็ได้ไปเรียกหัวหน้ามาก็ได้กองกองปราบพี่ว่าจับไปเรียกกองปราบมาเลยก็ได้ไหมคนทำงานเนี่ยแทบตายล็อกล้อมึงโดนล็อกล้อมึงถอดชุดมาเลยมากูต่อยหน้าหงายเลยตำรวจจริงใช่ไหมเออตำรวจจริงเพราะมันไม่มีน้ำใจที่ห้ามจอดผมรู้ครับแต่ผมอะลบขอตรงนี้ใช่ผมลบขอตรงนี้คุณจะให้ผมเข็นตั้งแต่ตรงนู้นมาตรงนี้ไหมล่ะครับผมถามหน่อยแล้วมาเขียนใบสั่งตรงตำรวจใช่ไหมตำรวจเองไม่มีน้ำใจอ่ะตอนนี้โดนอีกข้อหาหนึ่งครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานทำไมอ่ะมึงไม่มีน้ำใจมึงเปล่ามึงลองลงของเดี๋ยวแล้วกูมาล็อกล้อมึงอ่ะเอาเปล่าเออมึงจะคิดยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปโรงพักเดี๋ยวไปโรงพักเนี่ยผมรู้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันห้ามจอดแต่ทำไมถึงไม่มีน้ำใจคุณผู้ชมคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะผู้ชายคนนี้ทำผิดกฎจราจรนะคะกำลังโมโหอยู่พอดีเลยจอดในพื้นที่ที่ห้ามจอดตำรวจเขาก็ล็อกล้อตามกฎระเบียบตามกฎหมายแต่ไม่พอใจด่าตำรวจมาล็อกล้อด้วยท่าคำหยาบคายบอกให้ถอดชุดเครื่องแบบมาต่อยกันสิมาไปคุยกันที่โรงพักนี้หรือยังไงลงโซเชียลไปปรากฏว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่กำลังโต้เถียงกันอยู่เนี่ยนะคะบอกว่าแค่คดีล็อกล้อทำไมถึงต้องใส่กุญแจมือในโลกออนไลน์ก็เลยด่ากันโคลมเลยค่ะทั้งด่าตำรวจด้วยว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วก็ด่าผู้ชายคนนี้ด้วยว่าทำไมไม่เคารพกฎหมายปล่อยเสียงหน่อย TikTok ค่ะคนไม่มีน้ำใจปล่อยมันเถอะทั้งงานคิดว่าตำรวจไม่มีน้ำใจเดี๋ยวคุณไปที่โรงพักกันละกันเดี๋ยวไปที่โรงพักนี่นี่คดีล็อกล้อนะครับคดีล็อกล้อนี่คดีล็อกล้อโอ้ลาวเลยตำรวจนี่ตำรวจลำปางนะครับนี่ตำรวจลำปางนี่ตำรวจลำปางล็อกล้อครับนี่ครับผมมาตามถิ่นก็จริงพี่ทำไมพี่ไม่พูดดีๆจบดีๆเราก็ขอโทษแต่โอ้ลาวอ่ะตำรวจลำปางครับพี่ล็อกล้อบอกตรงตำรวจลำปางแล้วล็อกล้อนี่ดีล็อกล้อนี่ครับดีล็อกล้อพี่ดูว่าดีล็อกล้อนะถ้าเด็กมันทำอะไรพี่หรือว่าขัดขืนไม่ได้แล้วพี่ใส่กุญแจข้อมือลาวเลยนี่ใบสั่งนี้พี่เท่าที่ดูคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็คนที่อยู่ในคลิปนะคะคุณผู้ชมได้ยินเสียงผู้หญิงเมื่อสักครู่ใช่ไหมเหมือนจะด่าตำรวจด้วยกันด้วยนะคะว่าเอ๊ะเด็กแค่คดีล็อกล้อทำไมมาใส่กุญแจมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ51ปีเป็นขออภัยผู้หญิงคนนี้นะคะอายุ51ปีคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าช่วงเนี้ยมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณ11ขออภัยวันที่21กันยาเวลา11โมงกว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในบ้านนะคะเห็นหนุ่มในคลิปก็คือพนักงานส่งของมาส่งของที่โกดังก็จอดรถตรงป้ายห้ามจอดจริงๆนั่นแหละหนุ่มส่งของเอาของไปส่งกลับมาเจอตำรวจล็อกล้อนะคะคือมองว่ามันมีปากเสียงกันส่วนตัวก็คนส่งของก็น่าจะพูดจาไม่ค่อยดีไปท้าทายตำรวจตำรวจเขาก็เลยถึงขั้นล็อกกุญแจมือผู้สื่อข่าวเลยถามไปที่ตำรวจค่ะเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถผ่านมาแล้วเห็นกระบะส่งของรายนี้เนี่ยจอดอยู่ในที่ห้ามจอดตอนแรกบีบแตรเตือนให้ย้ายรถคนขับไม่อยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยเขียนใบสั่งแล้วก็ล็อกล้อไปพอเขียนใบสั่งเสร็จแล้วมันก็ต้องไปชำระค่าใบสั่งค่าปรับนะคะคนขับรถส่งของก็ข้ามถนนมามาเจอกับตำรวจก็เลยด่าทอต่อว่ากันตำรวจในที่สุดแจ้งข้อหาหมิ่นเจ้าพนักงานไปอีกข้อหาหนึ่งนะคะนอกจากเจอเรื่องของกฎหมายจราจรแล้วจอดในที่ห้ามจอดยังเจอเรื่องของการหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเบื้องต้นก็ปรับไปนะคะ500บาทแล้วก็ตั้งข้อหาหมิ่นเดี๋ยวส่งตัวให้ศาลพิจารณากันอีกทีเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ